กับ Family Tea Channel นะคะแล้วเราก็ยังคงอยู่กันที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ้านแม่ลายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะบอกว่าบ้านแม่ลายนะคะในเส้นของบ้านแม่ลายเนี่ยจะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักแบบใกล้ชิดธรรมชาตินะคะเหมือนอยู่ในหุบเขาอยู่ในป่าซึ่งเด็กๆอ่ะชอบมากแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นชีวิตของคนกรุงเทพเนาะมันแบบเราจะไม่ค่อยได้เจอป่าเขาหรือว่าต้นไม้หรือว่าอากาศดีๆเท่าไหร่ก็เลยจะชอบพาเด็กๆมานอนวันนี้เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมบอกวันนี้เรามานอนกันที่นี่เลย Morning Star Camping นะคะที่พักเนี่ยนะคะเพิ่งเปิดใหม่เลยอยู่ใกล้ๆกับเนรมิตนะคะเนรมิตที่มาม่าอยากมานอนมากแต่แบบไม่เคยมีโอกาสได้จองสักที่เลยพอด้วยงานของป๊ามันทำให้เราจองที่พักที่แบบสวยๆแล้วแบบห้องน้อยๆอย่างเงี้ยยากเพราะว่าที่พักแถบนี้นะคะมักจะเต็มแบบทั้งปีเลยอะซึ่งแบบหาโอกาสที่จะมาพักยากมากโอเคค่ะพูดถึง Morning Camp นะคะMorning Star Campingจะบอกว่าเขามีทั้งหมด2รูมไทป์เราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเหมาเลยก็คือนานๆที่จะมีโอกาสได้มานอนแล้ววันที่2มันก็ว่างพอดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเหมาเลยจะเอามันทั้ง2รูมไทป์เลยเพราะว่านอนได้แค่คืนเดียวว่างแค่คืนเดียวทุกคนตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็เด็กๆนะคะไปเล่นน้ำกันแล้วไปค่ะไปดูห้องพักกันในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะจะมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไว้เก็บกระเป๋าเดินทางนะคะแต่งตัวได้เลยการอาบน้ำของเราฟังเสียงน้ำตกไปด้วยนี่ค่ะแล้วก็อีกรูมท้ายนึงนะคะคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าตอนแรกที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่าเราเห็นรูปของฝั่งห้องกระจกก่อนแล้วก็คือเอารูปเด็กๆดูแล้วเด็กๆก็ช่วยทางเดินแบบทุกคนไปดิทางเดินแบบจะคว่ำไปๆมาๆนะคะทุกคนอ่ะชอบรูมไทนี้ที่สุดหนุ่มๆก็เลยอยากจะมานอนที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องกันนะคะชอบเพราะอะไรอ่ะเดาไม่ยากเลยจริงๆทุกคนให้ดูเลยนะที่เด็กๆจะชอบห้องพักนี้นะคะนี่เลยบันไดให้ทายว่าปีนกันไปแล้วคนละกี่รอบดีกว่าไปค่ะเดี๋ยวไปเดินดูห้องกันดีกว่าอย่าดูหน้าแม่เลยThank you.
านั่งเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้ทานเป็นเบรกฟาสต์นะคะในพื้นที่เล็กๆเขาจัดต้นไม้ต้นอะไรได้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็มีภาพนะคะเป็นพร็อพให้เหมือนกับว่าเรามาถ่ายรูปนะให้เหมือนกับว่าเรามาวาดรูปเล่นปะวิวดีมากๆเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะไปกินข้าวกันคุณตาลิศเหนื่อยมากเดี๋ยวจะให้ดูทางขึ้นลงก็คือตอนเย็นนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสั่งเป็นปิ้งย่างหมูกระทะหรือว่าชาบูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องไปกินที่เขาชื่ออะไรนะลิเวอรี่เหนื่อยก็คือเราจะต้องขับรถขึ้นไปกินเองที่ลิเวอรี่นะคะเพราะว่าที่นี่จะยังไม่มีบริการพวกชาบูหมูกระทะแล้วก็ถ้าสมมุติอยากจะสั่งเป็นแบบว่าอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเหนื่อยเขาบอกว่าจะเปิดประมาณ 6:00 นซึ่งเราก็คิดว่าเออมาแบบบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก็ไปกินชาบูดีกว่านะคะเต็มแบกกันอยากให้ดูทางดีกว่าขึ้นลงเหนื่อยมากนี่คือทางลงไปที่พักของเรานะคะตรงนี้คือเนรมิตและตรงนู้นคือที่พักของเราคุณแดงคุณตาลิศโอ้นาคือการพาลูกมาเข้าป่าโดยแท้ถูกรถนะคะอันนี้ก็คืออามีรถรับส่งไซแอนลานาไวขึ้นลงปกติเนี่ยตอนที่เรามาเมื่อช่วงบ่ายนะคะในรถจะจอดเต็มตรงนี้เลยแต่สำหรับแขกที่มาพักก็จะแบบจอดได้อย่างนี้ทั้งคืนนะคะถนนก็ดีนะทุกคนขับรถแบบรถเก่งรถคันเล็กๆอะไรเงี้ยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยขึ้นได้หมดเลยค่ะไปกินข้าวกินข้าวเย็นที่ลิเวอรี่แคมป์อยากมาพักที่นี่มากๆเลยเขาจะเป็นแบบสไตล์รถบ้านทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะสวยมากแต่มันไม่เหมาะกับเด็กอ่ะไปค่ะนี่ก็คราวนี้เราจะมาถ่ายรูปกันตอนนี้แอบข้ามไปอีกฝั่งแล้วเพราะว่าเราอ่ะลืมเอาโดรนมานะคะเราก็เลยจะต้องทำการข้ามฝั่งมาเพื่อถ่ายรูปคุณแดงคุณแดงเธอยืนทำอะไรตรงนั้นเธอนี่นะคะคือวิธีการข้ามจากบ้านคุณแดงมาบ้านเราทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินเล่นตรงนี้นะคะก็คือ Morning Scam นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด2ห้อง2รูมไทยด้วยกันตอนนี้ซึ่งอีกรูมไทยเขากำลังสร้างอยู่แอบเห็นแล้วเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะจะบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ตอนนี้ประมาณแบบ 7:00 นนะคะก็คือ18องศาแบบอากาศเย็นสบายมากเลยทุกคนไปไปเดินเล่นกันค่ะนี่นะคะห้องพักทั้งหมดของ Morning Star Camping นะคะก็คือตรงนั้นจะเป็นห้องกระจกของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่อรูมไทยอะไรเนาะนี่หลังที่3กำลังจะมาแล้วทุกคนคราวหน้าเราจะกลับมาหลังนี้นะคะหรือเปล่าแต่ถ้าใครมาก็รีวิวให้ดูด้วยนะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนเย็นมาก
ยแดงข้ามลำธารไปถ่ายรูปให้เราบ้าไม่ได้ไอ้จะรู้ว่าข้ามยังไงคะทุกคนข้ามยังไงครับติ๊งติ๊งอย่าโกงใช่ไหมอย่าโกงสาธิตใช่ไหมถ้าเราเดินออกไปฝั่งนู้นนี่ก็เหยียบมาหินตรงนี้ตรงนั้นนี่ก็ดูว่ามีหินตรงนั้นเราก็อยากที่หินนั้นมานี่ก็ถึงจริงจังมากพี่แดงสู้สู้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 จมไม่จม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 ไม่จมตะเปียกจมไม่จมนี่เพื่อโบนัสส่งเพื่อโบนัสส่ง150บาทโอเคค่ะตอนนี้เราก็เช็คเอาท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปคาเฟ่กันวันนี้เราจะเที่ยวแถวแถวบ้านแม่ลายนะคะมีคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักอยู่2ที่เดี๋ยวอยากกลับไหมทุกคนไม่อยากอยากกลับเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่แต่ว่าตรงนี้มีคาเฟ่น่ารักน่ารักอยู่หลายที่นะคะถ้าดังๆก็จะเป็นแม่กำปอเนาะกับอุตสาชงที่เขาเปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าจะมีที่เปิดใหม่อีกที่นึงนะคะซึ่งอยู่ใกล้ที่พักก็เลยก็คือเดินขึ้นไปถึงเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันจะน่ารักขนาดไหนนี่ค่ะเด็กๆทุกคนมีกระต่ายด้วยนะไหนกระต่ายขอขึ้นไปน่าจะเจอแต่ว่าน่าจะเจอหรือไม่เจอชนกล้องคาเฟ่ไกลมากคือเดินขึ้นมาจากที่พักเจอเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาพักแถวนี้นะคะคาเฟ่นี้ตอบโจทย์มากคือสวยเท่ติดริมลำธารเลยมีมุมให้นั่งถูกดีด้วยนี่นะคะถ้าเราจะไปที่ร้านอุตสาชมนะคะเราก็จะขึ้นรถเขาจะมีรถรับส่งสองแถวฟรีให้อยู่ตรงที่จอดรถเลยประมาณนี้เขาเอากระเป๋าเรามาจากไหนเขาเอารถมาจากไหนเอชินมาบ้านเห็นรถเมื่อกี้นะเขาคือคนที่คงต้องนี่คือทางลงไปอุตสาชงอ่าที่อยากลงลงได้จับมือมาม้าไว้ลูกว้าเราสองคนเรามีผู้ร่วมทีมทั้งหมด3คู่ด้วยกันแน่คุณตอลิสกับคุณแดงเฮ้ยพี่แดงระวังเมื่อกี้นี่คุณแดงซ่ามากเลยนะคุณแดงกระโดดลงจากรถกระบะให้ดูสภาพคุณแดงก่อนไม่ยับเยินโอ้โหสภาพเดินขึ้นลงเขาทุกวันแล้วเป็นเวลา3วันแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยไม่ได้ค่ะมันอันตรายมีบันไดแล้วนุ่นจินเป็นติงกินเค้กเลมอนคู่นั้นแย่งกันละแย่งกันละนี่เราเอาง่วงไปอร่อยไหมคะแม่ม้าแม่ม้าเริ่ม
ชิมอันนี้ต่อชอบชาเขียวทำไมต้องชิมอันนี้ข้างบนสิอร่อยไหมทำไมต้องชิมมันคือเดี๋ยวมามาขอดูมันคือนี่ลูกเขาคือเลมอนเค้กไงเค้กเลมอนอะจริงจริงชอบลูกเปรี้ยวไงต้องต่อตัวไหนดีอันนี้อร่อยมากทุกคนเป็นแบบอยากจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะคือแบบอร่อยมากคือมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบกาแฟกุหลาบอะแต่ไม่รู้มันคือกาแฟอะไรอะทุกคนเนี่ยเขาจะมีกาแฟมาให้นะคะอย่างออมไม่กินกาแฟเค็มคือออมใส่กาแฟไปแค่นิดเดียวแต่คือมันหอมกุหลาบมากทุกคนหอมเลยส่วนเมนูนี้นะคะของป้าป้ายังไม่ได้ชิมเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกาแฟต้มอันนี้เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์คือจะแบบมีกาแฟข้างๆราดแต่ว่าอันนี้เราไม่ราดก็ได้แต่อร่อยเมื่อกี้แอบชิมไอติมแล้วอันนี้หวานจากคุณจริงๆเละจริงเพราะว่าค่ะมาถึงแล้วตินๆก็เอาแบบแยมราดลงไปเลยอ่ะทุกคนแต่คือแบบอร่อยมากเนื้อสะโคนแบบนี่ขนาดไม่ร้อนนะคะคือแบบเย็นๆอ่ะก็คือยังอร่อยดีไหมเฮียกูดนะดีชอบอันที่สุดเจ๊ตินตินน้องอยากกินป้อนน้องหน่อยชอบตีปังปลาหวานนี่ส่วนตัวเปี๊ยกของมาม่าคนนี้ชอบไอติมว้าวกุดไหมกุดไหมให้กี่คะแนนกุดไหมแต่กุดไหมขอกุดหน่อยขอกุดหน่อยกุดให้ห้าสิบสี่คะแนนคนอันนี้ห้าจริงหรอให้แค่ห้าเองหรอไม่เต็มสิบหรออันนี้ห้าอันนี้คือไอสิบโอเคเฮ้ขโมยอะไรไปจริงๆไม่เคยตกปลาเลยคนคนนี้ปลาลิ้นอร่อยไหมปลาจ้าหมดจริงไม่จบตาบอกแล้วว่ากินเก่งมากจริงทุกคนสั่งอะไรมาก็หมดเด็กบ้านเนี้ยแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จจากร้านลูกสาชงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูเลยเพราะว่าคนเยอะมากๆก็เลยเกรงใจทุกคนนะคะก็เลยถ่ายมาได้แต่ขนมจะบอกว่าเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของเขาอร่อยมากอร่อยมากจริงคือเรากินแบบหมดเกลี้ยงเลยอ่ะแล้วก็โอเคค่ะเป็นอันจบปิดทริปที่บ้านแม่ลายนะคะก็สนุกมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าการเที่ยวบ้านแม่ลายอ่ะมันสะดวกมากๆเลยคือจะบอกว่าวิธีการจ่ายเงินคือแทบไม่ต้องพกเงินสดเลยทุกคนเพราะว่าเราสามารถแบบสแกนบาร์โค้ดจ่ายแบบทุกร้านเลยสบายแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะมาเจอกันใหม่แล้วกันเนาะวันนี้ปิดจบทริปแค่นี้นะจ๊ะไปกันแล้วขอบคุณต่อนะคะบ๊ายบายต่อลิฟบ๊ายบายบ๊ายบายยังไง